นำสู่ความมั่งคั่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนครูรุ้งมาแล้วค่ะโอเคสวัสดีทุกคนจ้าเป็นไงบ้างภาพชัดเสียงชัดไหมพี่โรสขามันไม่สว่างจ้าเกินไปหรอคะทุกคนสวัสดีค่ะแม่มาแล้วครูรุ้งมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราปรับแสงกันนิดหน่อยนะคะรู้สึกว่าวันนี้แสงจ้าไปนิดนึงสวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนจ้าก็โอเคขึ้นนะคะสวัสดีค่ะทุกคนทางบ้านเป็นไงบ้างภาพเสียงเป็นไงบ้างอันนี้ก็จะดูมืดไปโอเคสวัสดีค่ะคุณพวงพยอมคุณหนูเจนนี่ลูกมาเร็วมากวันนี้นะคะนัทจี้เบนซินคุณสุมารีคุณสุดใจค่ะโอเคคุณแม่นางค่ะลูกเป๊กค่ะสวัสดีทุกคนจ้าสวัสดีทุกคนจ้ามาเลยโอ้โหคุณภูธรจีมิลลี่นะคะรัวดาวมา100ดวงก่อนเลยขอบคุณมากเลยค่ะโอเคค่ะครูรุ้งมาแล้วนะจ๊ะมาเลยค่ะโอ้คุณนุชนาธรัวดาวมา50ดวงขอบคุณมากเลยค่ะโอเคนะคะขอบคุณมากเลยคุณลัดดาเจวาดปลาส้มสวัสดีค่ะคุณมณีรินต่อจากเมื่อวานเลยนะเมื่อวานนะคะโอ้โหพีคแพงขนลุกนะคะเมื่อวานสุดยอดมากนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะรีบแชร์เลยนะคะรีบแชร์อย่างเร่งด่วนเลยต่อจากเมื่อวานนะคะวันนี้คุณกานิทาสขอบคุณมากค่ะโอเคอ่ะครูรุ้งอยู่กลางเฟรมพอดีเลยใช่ไหมทุกคนสวัสดีค่ะนะคะอ่ะคุณบัวสีนะคะคุณมุมสบายสายเลือดไทยคุณมาเรียค่ะพี่ก้อยสาระก้อยมาแล้วค่ะโอเคเราต้องรีบไลฟ์นะคะอย่างเร่งด่วนทุกคนแชร์เลยลูกด่วนเลยค่ะช่วยกันแชร์ค่ะแชร์แล้วคุณพวงพยอมสุดยอดพี่อ้อยวิยดาสวัสดีค่ะคุณรัญชลีรัวดาวมา150ดวงสุดยอดมากทุกคนคุณกัญญารัตน์มาแล้วคุณทิติรัตน์ก็มาอย่างรวดเร็วเช่นกันเลยค่ะสุดยอดมากทุกคนทุกคนคุณอัมพา Hello Miss Ki Miss You นะคะมาค่ะ คุณอัมพาคุณแก้ววันไลฟ์นี้มาเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตลูกมาเพื่อปลดล็อกชีวิตลูกจริงๆขอบคุณมากเลยค่ะคุณนัทคุณณดากรนะคะคุณยุ้ยศศิวิมลค่ะคุณภวิตาเมื่อวานใครอยู่กับครูรุ้งบ้างคะขอเสียงคนที่อยู่เมื่อวานหน่อยค่ะคุณชาร์จสวัสดีค่ะคุณทิพย์จุฑาคุณปราณีค่ะคุณพวงพยอมบอกรอเรียนกับครูค่ะครูมาแล้วจ้าคุณลาวันค่ะคุณส้มจิรวรรณค่ะแชร์ด่วนค่ะทุกคนเมื่อวานใครอยู่กับครูรุ้งบ้างนะคะเอาละด่วนค่ะเดย์2มาแล้วนะจ๊ะที่รักจ๋าเออมาโอเคค่ะเดย์2มาแล้วนะคะครูรุ้งแชร์ก่อนนะโอเคยอดเยี่ยมพวกเราเข้ามายังรวดเร็วมากค่ะโอเคค่ะลูกแบบลูกจิราพรมาแล้วนะคะมาคุณมานิดาคุณนิษฐานะคะอ่ะเดี๋ยวครูแชร์ก่อนลูกครูรุ้งครูรุ้งกดแรงดึงดูดในเรื่องชีวิตนะคะครูรุ้งรีบแชร์ด่วนค่ะแล้วเดี๋ยวครูแชร์แล้วครูจะเริ่มเลยนะคะเมื่อวานสุดยอดไหมเมื่อวานปลดล็อกสุดๆวันนี้เรามาปลดล็อกกันอีกแบบสุดๆนะคะเอาให้มันแบบสั่นสะเทือนไปเลยนะคะโอเคเดี๋ยวครูแชร์สักครู่เดียวค่ะสักครู่เดียวค่ะวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่หลักสูตรกดแรงดึงดูดนะคะหรือว่าเทคนิคนะคะแม่จ๋าอย่าลืมเล่าเรื่องที่ค้างไว้โอเคไม่ลืมลูกโอนะคะคุณอิมเมอร์จากเยอรมันวันนี้หิมะวันแรกที่เยอรมันตกแล้วคุณอิมเมอร์บอกเราค่ะสวัสดีทุกคนจ้าโอเคลูกแป้งมาแล้วนะคะลูกซูซี่มาแล้วคุณกิฟต์นะคะพี่กิฟต์มิ่งมณีมาแล้วนะคะพี่กิฟต์ขาครูไม่ลืมนะคะเดี๋ยวครูไลฟ์ที่หน้าเพจเสร็จเนี่ยเดี๋ยวครูจะไปไลฟ์ที่ Facebook ส่วนตัวต่อกับพี่โรจน์นะคะบอกเรื่องกำหนดการของการเดินทางไปที่อมก๋อยใช่ไหมเสร็จแล้วครูจะพาขึ้นเชียงใหม่พาขึ้นดอยอมก๋อยเสร็จแล้วจะไปต่อนะคะที่ลำพูนหลิพูนชัยมีกำหนดการว่าอย่างไรบ้างเดี๋ยวครูจะไปเล่าไปไลฟ์สดนะคะกับพี่โรจน์ที่ Facebook ส่วนตัวทริปทำบุญพาลูกศิษย์ทำบุญไปสร้างพระเจดีย์บนย
อดดอยอมก๋อยค่ะโอเคอ่ะเพราะฉันเดี๋ยวต้องรีบสอนแล้วลูกมาค่ะทุกคนแชร์เรียบร้อยสุดยอดนะคะลูกหมิวบอกแชร์เรียบร้อยหมิวยอดเยี่ยมมาทันเวลาสุดๆนะคะลูกน้อยก็ถามเรื่องกำหนดการเช่นกันนะคะลูกมีปอพรมพัดสอนมาแล้วนะคะเมื่อวานอยู่กับแม่หรือเปล่าลูกยิ่งมาแล้วโจแอนเพชรวีมาแล้วนะคะพี่กิฟชู I love you คุรุงชู I love you กลับด้วยโอ้โหใจๆนะคะไม่พิกไม่พิกเอาใหม่นะคะใส่ไมค์เรียบร้อยก่อนนะคะครูรุ้งโอเคค่ะไมค์ต้องอยู่ในที่อันควรของไมค์นะจ๊ะควรทำตัวให้เรียบร้อยนะคะช่องนี้ไม่เน้นนะคะช่องนี้ไม่เน้นเสื้อเปิดเธอต้องอยู่ในที่ของเธอไมค์พูดกับไมค์นะคะพูดกับไมค์ได้ด้วยนะคะเอามาแล้วจะปลดล็อกเล่าต่อจากเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็หลายคนบอกว่าเฮ้ยอย่าลืมเรื่องที่ค้างไว้ในแม่เมื่อวานอารมณ์ค้างมีคนนอนไม่หลับอินบ็อกซ์มาถามด้วยฉันบอกว่ารู้พร้อมกันวันนี้นะจ๊ะอ่ะจุ่มโชคดีมาทันไลฟ์สดนี้ไกด์นาเดียมาแล้วลูกเอาแชร์ค่ะที่รักทุกคนแชร์ 1,000 แชร์แล้วโทรบอกด้วยเหมือนเดิมนะคะเราจะได้เริ่มสอนกันเลยเมื่อวานปลดล็อกเพียงใดวันนี้ก็จะปลดล็อกเพียงนั้นล่ะค่ะสนุกแน่นอนเลยนะคะโอ้วันนี้อ่านอินบ็อกซ์ลูกศิษย์นะลูกศิษย์มีคำถามน่ารักน่ารักนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการใช้กฎแรงดึงดูดครูรุ้งเลยจะบอกแบบนี้นะคะลูกศิษย์ถามว่าครูรุ้งกฎแรงดึงดูดมันเกี่ยวข้องกับศาสนาไหมนะคะเห็นครูรุ้งเป็นศาสนาพุทธเต็มขั้นเลยทีนี้เขาเนี่ยเป็นศาสนาคริสต์เขาใช้กฎแรงดึงดูดได้ไหมครูบอกว่ากฎแรงดึงดูดใช้ได้กับทุกศาสนาใช้ได้กับทุกคนนั่นแหละมันเป็นกฎวิทยาศาสตร์นะคะมันเป็นกฎนึงนั่นแหละกฎแรงดูดก็คือตัวเราเองมีอารมณ์ความรู้สึกความนึกคิดความเชื่อแบบใดเราก็จะดึงดูดสิ่งที่เข้าคู่จับเข้าคู่กับความรู้สึกนึกคิดกับความเชื่อของเราเข้ามาดังนั้นเมื่อมันทำงานเป็นกฎสัจธรรมนะคะเป็นกฎกลางกฎสัจธรรมของโลกใบนี้ดังนั้นแล้วไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายศาสนาใดก็ตามเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่อายุเท่าไหร่ยากดีมีจนเกิดมาเป็นยังไงไม่ต้องสนใจเลยนะคะเราแค่ใช้ให้มันถูกต้องอย่างที่มันควรจะเป็นใช้มันถูกต้องคืออะไรนะคะใช้มันถูกต้องอย่างเช่นเมื่อวานครูก็เพิ่งสอนไปการที่เราบ่นกล่นด่าต่อว่าสิ่งต่างๆนานาอะไรที่มันออกจากปากประกาศิษย์ปากศักดิ์สิทธิ์ของเราแล้วเราพูดออกไปแล้วอะมันก็เหมือนกับว่าเราสั่งให้สิ่งนั้นอะมันเข้ามาสู่ชีวิตเราโบกมือดักกวักมือเรียกนึกออกไหมสิ่งที่เราคิดซ้ำๆสิ่งที่เราพูดซ้ำๆสิ่งที่เราลงมือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆทุกๆการกระทำของเราเนี่ยมันมีแรงสั่นสะเทือนของมันในทุกๆการกระทำมันมีพลังงานสิ่งที่ครูสอนนี่เป็นเรื่องพลังงานนะคะถ้าพูดเรื่อง energy พูดเรื่องพลังงานเนี่ยเราจะเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างอยู่แล้วเหมือนที่ครูพูดไว้เสมอเลยว่าตัวเราเองเนี่ยพลังงานบวกกับพลังงานลบ2ขั้วชัดเจนมากๆนะคะอย่างวันนี้เราตื่นขึ้นมาเราบอกเลยว่าโอ้โหวันนี้ชีวิตมันยอดเยี่ยมมากๆเราเองเป็นคนตั้งเสาสัญญาณเป็นคนกระตุ้น activate พลังงานบวกในตัวเราเมื่อเราบอกว่าวันนี้โอ้โหตื่นมามันสุดยอดมากๆเลยเราตื่นมาวันนี้เรารู้สึกมีกำลังวังชาเราตื่นมาวันนี้เรารู้สึกสดใสสดชื่นเรามองฟ้าออกไปแล้วรู้สึกวันนี้คือวันของเราเรารู้สึกว่าวันนี้คือวันเริ่มต้นในการทำสิ่งต่างๆให้มันบรรลุผลสำเร็จอย่างอัศจรรย์ใครบอกเราบอกเองเราเป็นคนตั้งเสาสัญญาณตั้งค่าพลังงานของเราเราเป็นคนตั้งค่าพลังงานของเราสิ่งต่างๆมันก็จะเกิดขึ้นทยอยเกิดขึ้นตามที่เราตั้งค่าพลังงานของเราวันไหนเราตื่นขึ้นมารู้ทั้งรู้นะว่าวันนี้ไม่อยากจะลุกขึ้นจากเตียงเลยรู้ทั้งรู้นะว่าวันนี้จะต้องไปเผชิญกับความท้าทายบางสิ่งบางอย่างมันมีเรื่องที่สุมหัวคาราคาซังอยู่ตั้งแต่เย็นเมื่อวานเราก็หลับๆให้ลืมมันไปซะคิดว่าตื่นขึ้นมาแล้วมันจะดีขึ้นแต่ตื่นขึ้นมาใจเรามันยังห่อเหี่ยวอยู่ใจเรามันยังพะว้าพะวงอยู่ใจเรามันยังตกยังหล่นยังแฟบอยู่แล้วเราอ่ะก็ปล่อยอารมณ์ใจของเราไหลไปตามแบบนั้นก็เป็นยังไงก็เป็นไปอย่างนั้นละกันเราก็บอกตัวเองว่าวันนี้กูไม่อยากจะลุกขึ้นตื่นไม่อยากจะลืมตาตื่นเลยวันนี้ไม่อยากจะทำสิ่งอะไรใดๆทั้งสิ้นไม่อยากจะเจอหน้าใครโอ้ยปัญหามันสุมในชีวิตเยอะแยะเหลือเกินเว้ยกูไม่มีความสุขในชีวิตเลยเว้ยแล้วก็ปล่อยให้มันไหลไปตามสิ่งที่มันเป็นเราไม่ตั้งเสาสัญญาณดังนั้นเมื่อเราปล่อยไหลปล่อยไปตามอารมณ์เราไม่พลิกครัวเราไม่กลับอารมณ์เราไม่ดึงสติตัวเองเราไม่เตือนตัวเองเราไม่บอกตัวเองเราไม่ตั้งเสาสัญญาณดีๆเราปล่อยมันไปแบบนั้นเราไม่ต้องสงสัยเลย
วันนั้นเราตั้งเสาสัญญาณไม่ได้เสาสัญญาณมันล้มเราก็จะมีชีวิตแบบวันนั้นแหละที่เราปล่อยให้มันเป็นไปตามยถากรรมเก็ตยังแต่พอเรารู้กฎแรงดูดอ๋อสิ่งที่ครูรุ้งสอนมันเป็นกฎสัจธรรมมันเป็นกฎแห่งเหตุและผลและสิ่งที่ครูบอกเมื่อวานคืออะไรสติสำคัญมากสติในการคิดทำสร้างสติในการปูเส้นทางชีวิตตัวเองในการเดินตัวเองโอเคไหมอ่ะทุกคนจ๋าครูยังไม่ได้แชร์เลยนะจ๊ะทุกคนนะคะโอ้โหยังไม่สอนก็เหมือนกับสอนแล้วใช่ไหมคะอ่ะงั้นเรานะคะแชร์ร่วมกันสักหน่อยค่ะไม่ต้องสักหน่อยอะค่ะแชร์ร่วมกันสักเยอะเลยนะคะแชร์ร่วมกันสักเยอะเลยนะคะอ่ะแชร์ก่อนลูกนะคะ 1,000 แชร์หรือยัง 1,000 แชร์หรือยังเมื่อกี้น้ำจิ้มเมื่อกี้น้ำจิ้มเมื่อกี้น้ำจิ้มนะคะพี่โรจจามนะคะมีคนคิดถึงพี่โรจนะคะสามีนั่งอยู่บนบ้านชั้น2นะคะใกล้ๆดิฉันได้ยินสามีจามนะคะก็เลยบอกว่าสงสัยจะมีคนคิดถึงนะคะโอเคค่ะแชร์ค่ะที่รักแชร์ก่อนลูกนะคะพร้อมยังแชร์ยังเนี่ยทุกคนครูรุ้งแชร์สักครู่เดียวนะคะโอเคแชร์ไปกับพวกเราด้วยลูกแชร์ไปกับเราด้วยนะคะครูรุ้งแชร์ไปกับพวกเราทุกคนด้วยโอเค7ขั้นตอนสั่งรวยด้วยเซลฟ์ทอล์กจ้า21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตจ้าพี่โรจจามครั้งที่2 อยู่ข้างบนบ้านอยู่บนหัวกับบ้านดิฉันนั่นเองนะคะมีคนคิดถึงนะคะโอเคแม่แชร์แล้วนะคิดว่าแชร์ประมาณหนึ่งพอแล้วสอนต่อดีกว่ามาทุกคนจ๋ามาจ้าไกด์นาเดียแท็กเรียกเพื่อนแล้วนะคะโอเคแชร์เต็ม40กลุ่มค่ะแม่ลูกเจนนี่ค่ะพี่ดวงพยาบาลดวงดวงรัดรัวดาวมา100ดวงค่ะสุดยอดมานะคะคุณทองรินมาแล้วคุณทิติรัตน์มาแล้วจ้ะโอเคนะคะงั้นครูปลดล็อกต่อเลยแล้วกันเนาะสิ่งที่คิดถึงแม่ไงคะจำสองครั้ง อย่างนั้นได้ด้วยเหรอโอเคพี่อีทดวงฤดีบำรุงบอกแชร์ไปแล้ว 1,278 แชร์โอเคสอนเลยจ้ะแม่นุชศิรินุชบอกแชร์แล้วค่ะไม่ต้องห่วงค่ะครูรุ้งแม่นุชเป็นกองหลังเป็นทับหลังให้ครูรุ้งอยู่ค่ะโอเคค่ะงั้นสอนเลยละกันนะคะโอเคเมื่อวานสุดยอดมากใครไม่ได้ดูไลฟ์เมื่อวานต้องไปย้อนดูครูกล้าพูดเลยไลฟ์เมื่อวานสั่นสะเทือนแพงพีคทุกรูขุมขนทุกอนูรูขุมขนค่ะและวันนี้ก็จะเป็นแบบเช่นเมื่อวานเช่นกันเอาละครูรุ้งเริ่มเลยนะคะและเราก็แบ่งปันให้ตลอดเส้นทางครูรุ้งจะคอยกระตุ้นเตือนเราให้แชร์ตลอดเส้นทางวันนี้เราเริ่มกันเร็วเฉกเช่นเดียวกับเมื่อวานนะคะเริ่มต้นกันตั้งแต่12นาทีเลยทีเดียวโอเคเริ่มจ้ะเริ่มคุณวรินทร์การมาแล้วนะคะอาจารย์สุปราณีมาแล้วค่ะลูกหนุนเจนนี่แชร์รัวๆค่ะลูกศิษย์ครูรุ้งนะเรามีโอกาสไปเจอกันตอนที่ทริปทําบุญนี่แหละนะคะแล้วเขาก็มาบอกครูรุ้งว่าครูรุ้งสอนให้ใช้กฎแรงดึงดูดครูรุ้งสอนให้ปรับสภาพจิตปรับอารมณ์ใจนะคะแล้วครูรุ้งก็บอกว่าให้เราพูดกับตัวเองด้านดีเสมอให้เราพูดว่าฉันมีความสุข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 นะเขาบอกว่าวันที่เขาแบบมันเป็นแบดเดย์ของเขาวันที่โคตรแย่ของเขาเลยแล้วก็เอากฎแรงดึงดูดมาใช้นี่แหละเอาสิ่งที่แม่สอนมาใช้นี่แหละเอาสิ่งที่ครูรุ้งบอกเอามาใช้นี่แหละแล้วก็พูดกับตัวเองว่าฉันมีความสุข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 ฉันเป็นคนมีความสุขฉันเป็นคนมีความสุขแล้วเขาก็บอกว่ามันช่วยอะไรไม่ได้เลยมันช่วยอะไรไม่ได้เลยการที่เขาพูดซ้ำๆว่าฉันเป็นคนมีความสุขฉันมีความสุขฉันมีความสุขฉันเป็นคนมีความสุขมันช่วยอะไรไม่ได้เลยใครเป็นแบบนี้บ้างวันนี้ครูจะมาปลดล็อกวันนี้ครูจะมาให้ของแพงค่ะครูอ้อมจุฑารัตน์มุสิกแก้วมาแล้วครูถามเราหน่อยอ่ะพวกเราเป็นลูกศิษย์สุดยอดของครูมากแต่ละคนครูถามเราหน่อยลูกเราเป็นไหมเราทำอย่างที่ครูบอกไหมอันนี้เขาเรียกว่าใช้กฎแรงดึงดูดอย่างถูกต้องไหมอ่ะพวกเราทุกคนโคตรสุดยอดอยู่แล้วนะคะอ่ะโอเคฉันมีความสุขฉันมีความสุขฉันมีความสุขฉันเป็นคนมีความสุขฉันมีความสุขมีความสุขจังโว้ยมีความสุขแล้วเขาบอกว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรเลย
ใครเป็นแบบนี้บ้างใครเป็นแบบนี้บ้างใครเป็นแบบนี้บ้างเออก็เซลฟ์ทอล์กไงก็พูดออกจากปากไงก็สักต่อเข้าไปหรอโอเคเสียบใหม่สวัสดีทุกคนคุณแม่มาแล้วสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนมันสามารถไลฟ์ต่อได้เลยป่ะคะหรอหนูเองอ่ะหนูไปโดนมันเองอ่ะทุกคนสวัสดีได้ยินครูรุ้งไหม Hello I'm back นะคะพอทีมงานไม่อยู่เราพยายามจะทำสิ่งต่างๆนานาด้วยตัวเองมันก็เลยแบบว่าที่รักช่วยแกะหน่อยสิก็วางแก้วทีละอันซื้อมันถือไปมันจะทำได้ยังไงน่าสวัสดีทุกคนนะคะมาแล้วค่ะมาแล้วนะคะเราเชื่อว่าทุกอย่างยอดเยี่ยมนะคะมันก็จะกลับมายอดเยี่ยมนะคะวันนี้นะคะระหว่างไลฟ์หลุดเราชิงชมสเตลล่ากินก่อนเลยนะคะพอเรารู้ว่าเดี๋ยวไลฟ์ก็กลับมาสวัสดีค่ะทุกคนแม่เล่นกลเหรอคะใครๆจะอย่างนั้นนะคะมาทุกคนต่อแหมภาพดับจอดับนิดนึงละหายกันไปเลยนะจาก 1,900 เหลือ 1,500 ไปตามเพื่อนมาเร็วของแพงกำลังจะบังเกิด เอ้ยมันได้แบบนี้สินะแหมหน้าจอดับไป1นาทีละหายวูบเชียวฉันแชร์อีกรอบไปเรียกพวกเธอมาก็ได้ฉันน่ะไปเรียกพวกเธอเองเอาละค่ะแชร์ค่ะถ้าไลฟ์มันจะดับไปนิดนึงแล้วพวกเธอก็หลุดไปเดี๋ยวแม่จะแชร์ไปเรียกพวกเธอมาเองสักครู่เดียวนะคะแชร์ค่ะแชร์ค่ะแชร์ไปบอกเพื่อนว่าแหมไลฟ์หลุดนิดนึงเธอติดแล้วเครื่องติดแล้วเครื่องแม่ติดแล้วไปบอกเขาว่าเครื่องแม่ติดแล้วกลับเข้ามา กลับเข้ามานะจ๊ะคู่ตลกนะเอออย่างนี้แหละลูกอย่างนี้แหละเอาละฉันแชร์ไปเรียกเธอกลับเข้ามาไลฟ์ได้แล้ว ฉันเองฉันไปเรียกพวกเธอมาเองโอเคมาต่อจ้ะต่อจ้ะทุกคนมาแล้วค่ะมาแล้วทุกคนมาจ้ะมาลูกเบนเทนเพิ่งเข้ามาแชร์เลยนะคะเสื้อเปิดอีกแล้วเหรออ่ะมาจ้ะซูโรฐานสวยช่วยบอกต่อยังไม่มาเรียนหนังสือเหรอเนี่ยนะอ่ะมาสอนต่อกลับมาไลฟ์ดับก็ไม่หนีค่ะนะคะโอ้โหสิทธิ์เอกตัวจริงนะคะพี่เรียนนะคะไลฟ์ดับก็ไม่หนีค่ะสิทธิ์เอกตัวจริงนะคะแชร์เพิ่มแล้วค่ะแม่ลูกหญิงสุดยอดคุณปัทมามาแล้วค่ะเสียงไมแม่เบาค่ะเสียงไมดังยังทุกอย่างโอเคยังทุกอย่างโอเคยังเสียงไมแม่ดียังลูกนะคะมาแล้วนะอ๋อสุโรมาแล้วสุโรได้ยินเราเรียกนะคะมาถึงก็เรียกมาแล้วจ้านะคะมาดามอุลูกแชร์เพิ่มแล้วสุดยอดมากเบาหวานความดันแม่ดิฉันดีขึ้นจากสเตลล่าสุดยอดสุดยอดนะคะพี่พลอยบอกไม่หนีไปไหนค่ะพี่พลอยมาแล้วโอเคต่อไม่รู้ละสอนเลยแล้วกันใครอยู่ก็โชคดีนะจ๊ะอ่ะครูจะบอกแบบนี้นะวันนี้ครูมาปลดล็อกให้เคล็ดลับการที่คุณเซลฟ์ทอล์กแบบนี้ฉันเป็นคนมีความสุข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 ฉันมีความสุขมีความสุขจังเลยไอตัวจิตใต้สำนึกอะมันไม่ได้ตื่นมันไม่ถูกปลุกให้ตื่นจากคำพูดนี้เพราะสมองเนี่ยมันรู้สึกว่าเรากำลังไปบังคับเรากำลังไปบังคับเราพยายามจะเป็นคนนั้นเราไปบังคับเราพยายามจะไปเป็นคนนั้นหรือแม้แต่เราตะโกนบอกตัวเองว่าฉันคือผู้หญิงร้อยล้าน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 เอาง่ายๆนะธรรมชาติปกติของมนุษย์มาฟังแม่ให้ดี
ธรรมชาติปกติของมนุษย์เวลาที่ลูกมีความสุขลูกต้องตะโกนไหมกูมีความสุขจังเลยโว้ยลูกตะโกนไหมเวลาที่เรามีความสุขเวลาที่เรามีความสุขเราตะโกนไหมบางคนมีความสุขบอกว่าแม่เวลาหนูมีความสุขอ่ะหนูยิ้มหนูยิ้มมองเห็นอะไรทุกอย่างมันโลกเป็นสีชมพูหมดเลยมองเห็นอะไรทุกอย่างมันดีหมดเลยตอนที่คุณมีความสุขคุณเคยตะโกนไหมกูมีความสุขโว้ยฉันมีความสุขจังเลยโฟลว์คุณอะเวลามีความสุขอะคุณเคยต้องตะโกนไหมหนุยบอกไม่ค่ะแม่นุชบอกไม่ค่ะนุชชี่บอกไม่ค่ะบอสแจ็คสวัสดีค่ะพี่ก้อยบอกไม่ค่ะลูกจุ๋มบอกไม่ตะโกนค่ะลูกโอบอกอมยิ้มในใจแป้งบอกหนูอมยิ้มสวัสดีค่ะครูไคลี่เข้ามาแล้วแชร์เลยลูกโอเบลเยียมบอกไม่ค่ะครูหนึ่งสุรภาบอกยิ้มเบาๆกลุ้มกลิ่มกลุ้มกลิ่มลูกอีทดวงฤดีบอกไม่ค่ะแต่พอเราจะเปลี่ยนโฟกลับขั้วอยู่ดีเราไปนั่งตะโกนเหมือนหลอกตัวเองฉันมีความสุขฉันมีความสุขจังเลยมันไม่ใช่โฟลเรามันไม่ใช่โฟลเราหรือเวลาที่เรามีเงิน10ล้านเราเคยต้องตะโกนพูดกับตัวเองไหมฉันคือผู้หญิง10ล้านคนที่มีเงินล้านในกระเป๋าเคยต้องตะโกนไหมฉันเป็นผู้หญิงเงินล้านหรือครูลุงเนี่ยเราไม่เคยต้องตะโกนเลยฉันคือผู้หญิง100ล้านตะโกนไหมเราต้องพูดแบบนี้กับตัวเองไหมอมยิ้มไม่จ้ายิ้มกิมขอบคุณครูไคลี่ลูกยิ้มหวานให้ตัวเองมีความสุขก็ยิ้มตามองอะไรก็ดีไปหมดโอเคไหมยิ้มทุกคนยิ้มกรุบกริบลูกยิ่งบอกจริงครับแม่เพราะฉะนั้นค่ะยิ้มเหมือนคนบ้าลูกยิ่งบอกโฟลว์คุณอะเป็นแบบไหนตอนที่คุณมีความสุขตอนที่คุณรู้สึกเหลือเฟือโฟลว์คุณเป็นแบบไหนครูไม่การันตีนะคะการที่คุณตะโกนอย่างบ้าคลั่งว่าฉันคือคนมีความสุขฉันคือคนรวยฉันคือผู้หญิง10ล้านฉันคือผู้หญิง100ล้านครูเคยเจอลูกศิษย์ตะโกนฉันคือผู้หญิง100ล้านฉันคือผู้หญิง100ล้านฉันคือผู้หญิง100ล้านเขาก็ยังไม่ถึง100ล้านนะคะ ประเด็นมันคือโฟลว์คุณน่ะเป็นแบบไหนโฟลว์คุณน่ะเป็นแบบไหนยิ้มตาปิดยิ้มตาสละอีเงินเข้าก็ไม่ตะโกนค่ะยิ้มดีใจคนเดียวยิ้มหวานอ่ะเทคนิคสำคัญเทคนิคสำคัญที่ครูจะบอกคุณและมันใช้ได้ผลเสมอเรื่องนี้อับราฮัมฮิกส์ผู้นำจิตวิญญาณระดับโลกกดแรงดึงดูดเขาก็พูดไว้เลยอับราฮัมฮิกส์พูดชัดเจนมากคุณไม่จำเป็นต้องตะโกนว่าคุณมีความสุขถ้าคุณต้องการจะเปลี่ยนโฟตอนนั้นคุณโคตรมีความทุกข์เลยตอนนั้นคุณชีวิตคุณแบบแย่มากเลยคุณรู้เลยว่าตอนนี้คุณกำลังแบบอยู่ในโฟที่แบบดึงดูดเรื่องร้ายอยู่อะคุณรู้สึกว่าคุณไม่ใช่คนโชคดีแน่นอนอะวันนี้ไม่ใช่วันของคุณวันนี้คุณก้าวเท้าเดินออกจากบ้านนี่ก็คือฝนตกเปียกใส่แม่งเลยทั้งตัวพอฝนเริ่มแห้งคุณเข้าออฟฟิศนั่งเป่าพัดลมตากแอร์ได้สักครู่เดียวคุณชงกาแฟกินใส่เสื้อขาวฝนตกใส่เสื้อบางอากาศเย็นเจี๊ยบเดินไปเห็นรอยเสื้อในอายก็อายคนว่ะพอเริ่มเสื้อแห้งเป่าลมเจอแอร์ดีขึ้นชงกาแฟปุ๊บทันทีที่ดื่มยกกาแฟเข้าปากกาแฟแม่งแก้วมันรั่วหรือปากกูรั่ววะเนี่ยหกใส่เสื้อเป็นทางยาวเลยวันไหนใส่เสื้อสีดำกาแฟไม่เคยหกนะแต่วันไหนใส่เสื้อสีขาวมึงหกพอดีเป๊ะตอนที่กูใส่เสื้อขาววันนั้นเลยกาแฟหกเข้าห้องน้ำไปถูไปเช็ดไปซักล้างเสื้อเอาสบู่มานั่งล้า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 งเมื่อกี้กูเพิ่งรอให้เสื้อแห้งจากฝนตกใส่เพราะวันนี้ไม่ได้พกล่มเข้าออฟฟิศมาเสื้อแห้งเสร็จกูทำกาแฟหกใส่ต้องมานั่งซักเสื้อต่ออีกรอเสื้อแห้งรอบสองสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขานัดประชุมกันกูเพิ่งนึกขึ้นได้เฮ้ยเจ้านายนัดประชุมรีบตะลิตะเหลือกวิ่งเข้าห้องประชุมทั้งที่เสื้อเปียกเข้าไปถึงเจ้านายลดแว่นลงมองด้วยสายตาอมหิตแล้วบอกว่า
สิ้นเดือนนี้ไม่สิ้นปีนี้ไม่ต้องคิดนะว่าจะได้โบนัสนัดประชุมกี่โมงแล้วนี่ผู้หลักผู้ใหญ่มาหมดแล้วเขารอคุณอยู่คนเดียววันนี้คุณบอกเฮ้ยชีวิตกูแย่แล้ววันนี้ไม่ใช่กู๊ดเดย์ของกูแล้วไม่ใช่กู๊ดเดย์ของกูแล้วแล้วคุณเว้ยปาดน้ำตาปาดเหงื่อวิ่งเข้าห้องน้ำแล้วใช้วิชากดแรงดึงดูดเว้ย ไปนั่งตะโกนคนเดียวในห้องน้ำเว้ยวันนี้คือวันที่ยอดเยี่ยม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 วันนี้คือวันที่สุดยอดแต่หน้าแม่งบอกบุญไม่รับเลยหน้าคุณบอกบุญไม่รับเลยเข้าใจยังหน้าคุณแม่งบอกบุญไม่รับหลับตาปีกำหมัดตะโกนว่าวันนี้คือวันที่ยอดเยี่ยมมันจะยอดเยี่ยมเหรออแอร์รัตนาวดีรัวดาวมารัวรัวค่ะละเอียดยิบเพศัตติกบอกสอนต้องสอนละเอียดยิบนะคะลูกต้ามณีนุชบอกว่า 1,940 แชร์คุณออนอนงมาแล้วนะคะแพทหัวเลาะฮ่าฮ่าฮ่าแพทบอกเข้าใจทำไมจ๊ะแพทเคยมีวันนั้นเหรอจ๊ะวันนั้นของเดือนอ่ะนะคะ 2,000 แชร์แล้วไกด์นาเดียสยอดมากลูกพี่พลอยบอกแชร์เพิ่มค่ะแพงมากอารมณ์มันไม่มากับเสียงที่พูดหมออิ๋วอาริยาถูกต้องค่ะพี่อิ๋วสุดยอดคุณทินภัทรัวดาวมา15ล้านดวงคือ15ดวงแต่ว่า15ล้านดวงคือในใจครูนะลูกคุณทินภัทนะคะหนูฝืนไม่ค่อยได้สิริลักกี้บอกหนูฝืนไม่ค่อยได้เจ้ามะเหมี่ยวบีบีสุริยาบอกแม่อธิบายเห็นภาพเลยครูจะพูดแบบนี้นะมันมีเทคนิคคุณฟังให้ดีนะเมื่อกี้ครูพูดสาธยายเหมือนเล่นภาพฉายภาพเป็นบทละครสั้นให้คุณเห็นภาพเลยว่าแม่งมันทำไม่ได้เพราะคุณเจออะไรมาอารมณ์คุณมันไม่ได้จริงๆแล้วคุณจะหลบเข้าห้องน้ำไปตะโกนวันนี้คือวันที่ยอดเยี่ยมวันนี้คือวันที่ยอดเยี่ยมกูโคตรโชคดีกูสุดยอดตลกตลก นูระไอนี่นะคะขอบคุณมากค่ะอย่างนี้ค่ะสิ่งที่เป็นเทคนิคนิดเดียวบิดมุมนิดเดียวฟังให้ดีนะนี่โคตรแพงนะฟังให้ดีใช่มาดามอู้บอกอารมณ์ไม่มาคล้ายๆเหมือนกำลังหลอกตัวเองหลอกเท่าไหร่แม่งก็บิ้วไม่ขึ้นมันเป็นลูกหมาตกน้ำป๋อมแปมตั้งแต่เช้าแล้วมันกาแฟอกใส่มันมึนตึบเข้าห้องประชุมสายเจ้านายลดแว่นลงมามองตาเขียวปัดผู้หลักผู้ใหญ่เต็มห้องประชุมกูเข้าสายอยู่คนเดียวเจ้านายพูดอีกอย่าหวังโบนัสสิ้นปีไม่มีเฮ้ยมันบิดนิดเดียวนะทันลูกทันใช่ไหมคะทันลูกทันแชร์เลยนะคะลูกตู่บอกมันคือเรื่องราวของความรู้สึกใช่ไหมคะแม่นี่เสื้อชุดนี้ลูกตู่ตัดให้นะฮะอ่ะโอเคมันเหมือนหลอกตัวเองมันเหมือนหลอกตัวเองทุกคนสุดยอดมากทุกคนเก็ตคนตรงนี้คือผู้มีปัญญาคนตรงนี้เก็ตคนตรงนี้คือของจริงของการใช้กฎแรงดึงดูดถูกต้องสุดยอดบิดนิดเดียวพระจันทร์สีฟ้าสวัสดีจ้าเข้ามาแล้วแชร์เลยนะลูกพระจันทร์สีฟ้าตื่นเต้นรอลุ้นนะคะอ่ะโอ้ยครูแชร์อีกสักทีก่อนที่จะบอกเฉลยของแพงดีกว่าอุ้ยนะคะเดี๋ยวครูรุ้งขอแชร์สักครู่เดียวลูกสักครู่เดียวครูเองนะคะครูขอแชร์เพิ่มเองใครจะแชร์เพิ่มกับครูก็เอาเลยนะลูกตามศรัทธายิ่งให้ยิ่งได้ที่รักทุกคนยิ่งให้ยิ่งได้ครูเองลูกครูขอแชร์ครูขอแชร์ลูกแป๊บเดียวสักครู่หนึ่งค่ะโอเคละอ่ะนะคะพวกเราแชร์ด้วยค่ะคนละแชร์สองแชร์ลูกนะอ่ะสิ่งที่ครูจะบอกคุณคือฟังให้ดีนะอะไรที่เกิดขึ้นจะดับลงทันทีด้วยกำลังสติของคุณ
วันนี้มันต่อจากเดย์เมื่อวานเดย์เมื่อวานเราพูดถึงกำลังสติวันนี้ต่อจากเมื่อวานสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นจุดต่อจุดเหมือนต่อจิ๊กซอเชื่อมกันเรื่องต่อเรื่องเรื่องต่อเรื่องโฟตกลงเรื่อยๆเจอแต่โชคร้ายเป็นแบดเดย์เจอแต่สิ่งไม่ต้องการไม่พึงประสงค์เรื่อยๆสิ่งที่คุณต้องทำไม่ใช่เข้าไปตะโกนในห้องน้ำแล้วหลอกตัวเองว่าวันนี้สุดยอดวันนี้วันดีกูโชคดีไม่ใช่สติก็ไอตอนที่มันรีบลกชงกาแฟแล้วกาแฟมันหกใส่เสื้อก็เพราะอะไรสติมันหลุดมันหลุดตั้งแต่เช้าแล้วที่เดินออกจากบ้านปุ๊บแล้วกูไม่ได้พกร่มแล้วฝนหล่นใส่ทั้งตัวเข้ามาหนาวเสื้อเปียกเดินปิดเสื้อแล้วนี้ใส่เสื้อขาวแล้วบางด้วยโอ้โหมีผู้ชายนั่งอยู่ที่ออฟฟิศไปหาที่ลมแอร์พัดเข้าใส่ตัวเองหนาวเย็นยะเยือกเลยกว่าเสื้อจะแห้งเสื้อแห้งเสร็จชงกาแฟกาแฟแม่งหกใส่วันไหนกูใส่เสื้อดำชงกาแฟไม่เคยหกวันไหนใส่เสื้อขาวแม่งหกทั้งหลายทั้งปวงคือสติเมื่อไหร่ที่เกิดสิ่งแปลกปลอมเมื่อไหร่ที่ผิดจังหวะแบบจังหวะซิทคอมแม่งมาเลยเมื่อไหร่ที่รู้สึกได้เลยว่าอะไรไม่เข้าที่เข้าทางสติหยุดทำทุกสิ่งทุกอย่างทำธุรกิจเหมือนกันถ้าทางมันจะออกหัวออกก้อยถ้าทางมันจะทรงสุดๆถ้าทางมันจะไปไม่ค่อยได้แล้วหยุดทำสิ่งนั้นตัดโฟลว์หยุดตัดโฟลว์เลยตัดขั้วพลังงานนั้นก่อนหยุดก่อนถ้าอะไรดีทำต่อจำไว้นะลูกถ้าอะไรดีทำต่อถ้าอะไรเข้าที่เข้าทางทำต่อถ้าวันนั้นขายดีก็จะยิ่งขายดียิ่งมีกำลังใจพลังยิ่งมาวันไหนรู้ตัวว่าแบบทุกอย่างมันไหลลื่นทำสิ่งนั้นเข้าอีกทำสิ่งนั้นเข้าอีกทำสิ่งนั้นเข้าอีกดันโฟปั่นโฟรักษาโฟรักษาอารมณ์พลังงานความรู้สึกแต่ถ้ารู้สึกว่าตอนไหนวันไหนที่มันไม่เข้าที่เข้าทางหยุดอย่าทำอะไรต่อตอนที่สติแตกอย่าทำอะไรต่อตอนที่สติแตกถูกต้องลูกหนึ่งถ้าอะไรที่มันดีนะลูกทำต่อเลยครูเชียร์เลยครูแบบดันก้นลูกเลยทำต่อเหมือนครูหนึ่งอ่ะเขาทำ TikTok อ่ะคนตามเป็นล้านทำต่อลูกอย่าหยุดอย่าวางมือทำต่อลูกทำต่อแต่ถ้าอะไรที่มันไม่ใช่ไม่ดีไม่เข้าที่เข้าทางหยุดแล้วตั้งสติช็อตนั้นสามเมื่อวานครูพูดว่าอะไรลูกทุกอย่างมันเกิดขึ้นเป็นซิงเกิลช็อตแล้วมันต่อเนื่องกันเป็นมัลติช็อตคือช็อตต่อช็อตซีนต่อซีนลูกเก็ตป่ะสิ่งที่ครูจะพูดคืออะไรผัวเมียเวลามันทะเลาะกันปุ๊บลูกฟังให้ดีนะผัวเมียเวลาทะเลาะกันปุ๊บเหมือนลูกดูหนังดูละครดูภาพยนตร์ถ้าอารมณ์ขึ้นทั้งสองฝ่ายผัวด่าเมียด่ากลับผัวเคลี้ยงข้าวของเมียแม่งเคลี้ยงกลับผัวเข้ามาเขย่าแขนเมียตบลูกรู้อยู่แล้วเดาออกเลยว่าฉากถัดไปมันจะตะลุมบอลมันจะเป็นยังไงมันต้องมีเจ็บปวดน้ำตานองหน้ามันต้องมีขับรถออกจากบ้านขับรถแล้วมันต้องเป็นอะไรไม่ต้องพูดต่อนะเดาออกได้เลยมันก็คือละครนะลูกชีวิตอะเพราะทุกอย่างที่ทำเป็นซิงเกิลช็อตต่อกันเรื่อยๆเป็นมัลติช็อตเป็นช็อตต่อช็อตซีนต่อซีนมันยั้งสติไม่ทันมันยั้งสติไม่ทันมันเลยดูดเรื่องลบๆต่อเนื่องเก็ตยังเพราะฉะนั้นผัวเมียทะเลาะกันเย็นไว้โยมอันนี้ครูบอกเลย
ครูบอกลูกศิษย์ตลอดสามีไม่เห็นด้วยเข้ามาขายออนไลน์สามีไม่เห็นด้วยเข้ามาไลฟ์สดทะเลาะกันบอกลูกไม่ดูทิ้งลูกลูกกระจองงอแงไลฟ์สดคือทะเลาะกันครูบอกว่าหยุดไลฟ์สดเลยไม่ใช่ทะเลาะกับผัวผัวด่าอยู่กูจะไลฟ์สดต่อกูจะไลฟ์สดต่อเป็นอะไรเป็นอะไรอยู่กับความจริงหน่อยอยู่ความจริงหน่อยคืออะไรฉันควบคุมทุกสรรพสิ่งได้ฉันจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยได้เคลียร์ก่อนจัดการก่อนสติมาก่อนไม่ใช่ผัวด่าด่ากลับแล้วกูจะไลฟ์สดต่อแล้วกูยิ่งไลฟ์สดด้วยอารมณ์ความรู้สึกแบบกูจะเอาชนะหยุดก่อนโยมนั่นไม่ใช่ของจริงหยุดก่อนโยมเก็ตยังเก็ตที่ครูพูดยังทุกอย่างถ้ามีอะไรผิดปกติทุกอย่างถ้ามีอะไรผิดเพี้ยนผิดโฟลว์ผิดจังหวะให้หยุดทำสิ่งนั้นก่อนให้หยุดทำสิ่งนั้นก่อนลูกน้ำมาแล้วแชร์เลยลูกแชร์เลยโอเคนะเก็ตที่ครูพูดนะแล้วตั้งสติใหม่จัดระเบียบให้เรียบร้อยก่อนพี่หนิงบอกถูกต้องตั้งสติใหม่เสร็จแล้วคุณจะมาพูดว่าชีวิตฉันดีฉันมีความสุขฉันยอดเยี่ยมสุดยอดเลยไม่ใช่อับราฮัมฮิกส์บอกครูขาวสวัสดีค่ะโค้ชปุ้ยสวัสดีค่ะเก๋ๆรัวดาวมา11ล้านดวงนะคะอับราฮัมฮิกส์บอกทุกครั้งที่โฟลว์แย่ๆเกิดขึ้นทุกครั้งที่มีสิ่งผิดปกติกีดขวางทางไปทางไหลของคุณให้คุณตั้งสติทุกครั้งการตั้งสติแล้วกลับมาเพ่งลมหายใจเข้าออกครูใช้คำว่าเพ่งเลยตั้งใจเพ่งลมหายใจเลยจ้ะแม่คุณทุกครั้งที่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วคุณกลับมาที่ลมหายใจคุณคุณกำลังสลายพลังงานลบของซีนก่อนหน้านั้นของช็อตก่อนหน้านั้นโอ้อันนี้แพงมากนะอันนี้แพงมากนะอันนี้แพงมากนะเสร็จแล้วตอนที่คุณตั้งสติได้ไม่ต้องตะโกนบ้าบอฉันสุดยอดวันนี้วันดีวันนี้วันดีวันนี้ฉันมีความสุขฉันมีความสุขฉันมีความสุขฉันสุดยอดไม่ต้องให้คุณเริ่มต้นที่การขอบคุณจิตใต้สำนึกคุณจะไม่ต่อต้านแต่ถ้าคุณเจอเรื่องแย่ๆแล้วคุณตะโกนสวนกลับไปชีวิตฉันดีฉันมีความสุข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 เว้ยไม่ใช่ตั้งสติเสร็จให้คุณเริ่มต้นตั้งเสาสัญญาณด้วยการขอบคุณจิตใต้สำนึกคุณไม่ต่อต้านสมองคุณไม่ต่อต้านขอบคุณอะไรรู้ป่ะขอบคุณนะที่สิ่งนี้เกิดขึ้นกับฉันฉันรู้เลยฉันต้องเตรียมตัวให้พร้อมกว่านี้ฉันต้องจัดการทุกสิ่งทุกอย่างให้เรียบร้อยกว่านี้สิ่งที่เกิดขึ้นสอนให้ฉันเป็นคนละเอียดรอบคอบมากขึ้นขอบคุณนะเจ้านายด่าฉันขอบคุณนะฉันจะพัฒนาตัวเองให้ดีกว่าเดิมเป็น10เท่าเลยฉันทำได้ฉันรู้ตัวฉันทำได้ดีกว่านี้ขอบคุณนะที่เจรไนฉันขอบคุณทุกเหตุการณ์เลยที่เกิดขึ้นวันนี้คุณขายไม่ได้ขายไม่ดียังดันทุรังขายหยุดก่อนตั้งสติก่อนมีอะไรนะ
ที่ฉันทำได้ดีกว่านี้อีกตั้งสติก่อนปรับอารมณ์ใหม่ดื่มน้ำดื่มท่าแต่งหน้าแต่งตาให้สวยเดี๋ยวออกมากดกล้องไลฟ์สดอีกครั้งหนึ่งเว้ยเมื่อกี้ใจเสียใจไม่ค่อยดีเลยเว้ยขอบคุณขอบคุณขอบคุณทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับฉันเวลาที่คุณขอบคุณเหตุการณ์ไม่ดีที่เกิดขึ้นมันจะลดแรงต้านแต่ถ้าคุณเจอเรื่องไม่ดีแล้วคุณแกล้งทำว่าดีสมองยิ่งต่อต้านจิตใต้สำนึกคุณไม่เป็นเนื้อเดียวกับสิ่งที่เกิดขึ้นครูอิสรีลูกสวัสดีจ้าเก็ตที่ครูพูดปะครูก็บอกลูกศิษย์ครูที่เจอไปให้เขาขอบคุณอับราฮัมฮิกส์ก็พูดเลยเมื่อคุณเริ่มมองหาสิ่งที่คุณขอบคุณได้หนึ่งอย่างฟังให้ดีนะเทคนิคนี้โคตรแพงโคตรบรมมหาแพงเมื่อคุณหาสิ่งที่คุณขอบคุณได้สักหนึ่งอย่างคุณจะเริ่มขอบคุณอย่างที่สองได้คุณจะเริ่มขอบคุณอย่างที่สามได้ตาคุณมันจะเริ่มมองเห็นสิ่งดีๆในสิ่งแย่ๆและเมื่อคุณเริ่มขอบคุณแม้สถานการณ์ไม่น่าขอบคุณได้คุณจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาเพราะอารมณ์ลึกๆของคุณไม่ได้ต่อต้านคุณใหม่บอกขอบคุณทุกสรรพสิ่งขอบคุณที่ได้มาเจอครูคุณเก็ตยังไม่ใช่อะไรแย่ๆแล้วคุณแกล้งเฟกว่ามันสุดยอดไม่ใช่ทางลัดนิดเดียวคือให้เริ่มต้นขอบคุณเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นสติมาก่อนนะคะสติมาเพื่อจะตัดบทนี้ออกไปเลยเฉือนฉากนี้ออกไปเลยแล้วตั้งบทใหม่ตั้งต้นใหม่เมื่อกี้กูก้าวเท้าซ้ายมาหรือเปล่าวะทำไมก้าวเท้าซ้ายออกจากบ้านแล้วแม่งฝนตกใส่เอาใหม่กูตั้งสติก่อนเดี๋ยวกูก้าวเท้าขวาก่อน นึกอารมณ์ออกว่าเก็ตที่ครูพูดป่ะเออเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่วันนี้ครูจะมาปลดล็อกอันนี้หนึ่งสิ่งแล้วนะหนึ่งสิ่งที่ครูจะปลดล็อกคุณเรื่องนี้อย่าพยายามหลอกความรู้สึกตัวเองถ้ามันไม่ได้ผลแต่ให้เปลี่ยนจากการตะโกนหลอกตัวเองฉันมีความสุขฉันมีความสุขฉันมีความสุขเปลี่ยนเป็นขอบคุณนะที่เกิดเรื่องนี้ขึ้นฉันได้เรียนรู้ฉันเติบโตจากมันขึ้นฉันจะเก่งขึ้นขอบคุณบททดสอบวันนี้นะใครบ้างที่รู้สึกทันทีเลยว่าเออจริงวะที่ครูรุ้งพูดใครบ้างที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราหลอกตัวเองแล้วมันไม่เคยเวิร์กเลยคุณมาเรียบอกจริงค่ะแม่ผ่านทุกครั้งที่ขอบคุณสบายสบายเลยจริงค่ะถ้ายิ่งแกล้งทำว่ามันดีมันยิ่งแย่เพราะอะไรเพราะลึกๆในใจเพราะความรู้สึกมันไม่ได้มาโอเคนะคะเก็ตเลยนะคะไม่หลอกตัวเองแต่ขอบคุณนะดีที่สุดจงเริ่มต้นขอบคุณหนึ่งอย่างให้ได้แล้วเดี๋ยวตาคุณมันจะเห็นสิ่งอื่นๆที่น่าขอบคุณค่ะหนูค่ะโคตรจริงค่ะแม่ลูกตู่บอกว่าหนูค่ะโคตรจริงค่ะแม่เห็นไหมจะให้เรามานั่งหลอกตัวเองตะโกนมันไม่ใช่เคลียร์แล้วนะโอเคปลดล็อกเรื่องนี้แล้วนะปลดล็อกเรื่องนี้แล้วนะเอาละค่ะขอบคุณค่ะคุณนี้ป้าป้านี้มาพอดีเลยนึกออกเลยป้าป้าจ๋าป้าป้าสามีไม่ได้ยินละ
เดี๋ยวครูต้องส่งลายเซ็นให้คุณนินะคะคุณนิเนี่ยเขาได้รับตำแหน่งเป็นนายกสมาคมการพูดแห่งเชียงใหม่แล้วก็ให้ครูเขียนคำนิยมให้นะคะลงตีพิมพ์นะคะในวารสารที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะครูก็ส่งคำนิยมไปให้เขาแล้วเหลือแต่ว่าต้องส่งลายเซ็นไปให้เขานะคะเล่าให้ฟังตรงนี้เลยนะคะตอนนี้ทุกคนในโลกใบนี้ก็รู้แล้วนะคะว่านิเป็นนายกสมาคมพูดแห่งเชียงใหม่ลูกศิษย์ครูเองเก่งนะคะลูกศิษย์ครูเก่งทุกคนอ่ะเมื่อวานวันนี้เคลียร์ไปจบเรื่องแล้วนะเมื่อวานจําได้ป่ะที่แม่บอกว่ามีเรื่องนึงที่อยากจะคุยกับเราให้เตือนด้วยว่าจะคุยอะไรอันนี้เรื่องสําคัญมากจำได้ใช่ไหมเมื่อวานที่บอกให้เตือนจำได้ใช่ไหมคุยสลีบอกยินดีกับพี่นิด้วยค่ะโอ้โหสุดยอดมากทุกคนวันนี้ครูจะเตือนพวกเราแล้วลูกตาบอก 2,793 แชร์ลูกเอพรณภาบอกรอฟังอยู่ค่ะนิดบอกจำได้ค่ะแม่มาโอเคพี่ก้อยบอกรอฟังมันไม่ได้ตื่นเต้นขนาดนั้นหรอกพวกเธอบิ้วตัวเองให้ดูตื่นเต้น พวกเธอบิ้วตัวเองให้มันดูน่าตื่นเต้นเรื่องที่ฉันจะพูดกับเธอมันไม่ได้ตื่นเต้นขนาดนั้นหรอกพวกเธอบิ้วตัวเองไปเอง จำได้แม่นเลยเดี๋ยวขอแวะแชร์ก่อนนะคะแม่ทำลูกค้างค่ะขอแวะแชร์ให้มันถึง 3,000 แชร์ก่อนนะคะคุณเอ๋นัตตี้นัทวีรัวดาวมา45ดวงค่ะโอเคขอบคุณค่ะครูขอแชร์ก่อนนะคะ พวกเธอบิ้วตัวเองให้มันดูน่าตื่นเต้นฉันก็ไม่ได้ทำอะไรพวกเธอบิ้วตัวเธอเองกันหมดทุกคนนะคะต้องตื่นเต้นเหมือนแม่ค่ะแม่ตื่นเต้นเหรอแม่ดูตื่นเต้นเหรออ่ะอ่ะพูดแม่พูดจนอยากฟังเหรอโอเค จ้ะทุกคนตื่นเต้นง่าย sensitive ตื่นเต้นง่ายคุณขวัญตาสวัสดีค่ะ เจ้าลินและวีเจ้าปายไม่ต้องหัวเราะแม่เลยแม่พูดจริงเมื่อวานแม่บอกเดี๋ยวค่อยเล่าพรุ่งนี้แม่ไม่ได้อารมณ์ค้าง sensitive วันนี้บอกจะพูดก็ตื่นเต้นยังไม่ทันพูดอะไรเลยตื่นเต้นไปก่อนแล้วเนี่ย พี่หนิงบอกว่าแชร์ด้วยอย่าตื่นเต้นอย่างเดียวพวกเธอแชร์ด้วยพี่หนิงเขาเตือนพวกเธอแล้วเห็นไหมวันนี้มันเหน็บไมค์ไม่ได้เลยคุณแม่ก็เลยต้องถือไมค์ไว้แบบนี้อาจจะเสียบุคลิกไหมคะเสียบุคลิกดูไม่โมแรนติกหรือเปล่าคะถือไมค์แบบนี้ดูเสียบุคลิกหรือเปล่าดูไม่โมแรนติกหรือเปล่าโมแรนติกคือโรแมนติกบุคลิกคือบุคลิกเอาเร็วเล่นตลกให้ครบ 3,000 แชร์จะได้สอนต่อนะคะลุ้นอยู่ค่ะลุ้นนัชชาน่ารักนัชชาบอกแชร์ไปเรื่อยนัชชาครูขอโทษนะที่เมื่อวานพูดถึงนัชชาเมื่อวานครูบอกดูปากนัชชานะคะครูขอโทษนะที่แซวนัชชานะคะนัชชาบอกว่าเกี่ยวอะไรเนี่ยเมื่อวานไงนัชชาที่แม่พูดว่าดูปากนัชชานะคะดูปากนัชชาขอโทษด้วยนะที่แม่พูดถึงนัชชาเมื่อวานอะนะคะพี่แอดอีโรติกไม่ใช่แล้วล่ะอีโรติกคงเป็นพี่แอดกับอิสรีแล้วล่ะ ฉันไม่เสียบุคลิกใช่ไหมที่ฉันถือไมค์เนี่ยไมค์มันเหน็บไม่ได้เสื้อมันผิวไหวมากเสื้อผิวไหวบางเบาทำให้เราเหน็บไมค์ไม่ได้ฉันต้องถือไมค์เอาอะไรคะ3,000 แชร์แล้วสุดยอดสุดยอดสุดยอดอิสรีบอกแชร์เพิ่มค่ะเปลี่ยนเรื่องค่ะคุณดาวฟังครั้งแรกรู้สึกบวกกับเองคุณเยอะคุณดาวขอบคุณนะคุณเป็นคนมองโลกในแง่ดีมากถ้าเกิดครูเป็นคุณดาวที่เพิ่งเข้ามาฟังครั้งแรกครูก็จะแบบไอ้ผู้หญิงคนนี้อะไรเนี่ยเอะอะอะไรก็หัวเราะแล้วคนพวกนี้ก็อะไรเนี่ยคุณดาวเป็นคนคิดบวกอยู่แล้วอะค่ะขอให้คุณดาวประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปนะคะคุณดาวคุณเป็นคนคิดบวกมากขนาดครูปล่อยมุกคุณยังพูดเลยว่ามาฟังครั้งแรกรู้สึกมีพลังบวกมากค่ะคุณดาวคุณเป็นคนคิดบวกอยู่แล้วคุณสุดยอดมากถ้าดิฉันมาเจอคนอย่างครูลุงนั่งพูดอะไรแล้วหัวเราะเลื่อยเปื่อยแบบนี้ดิฉันอาจจะถามตัวเองว่านี่กูได้อะไรเนี่ยแต่คุณเป็นคนคิดบวก
ตบมือให้คุณดาวด้วยค่ะทางบ้านตบมือให้คุณดาวค่ะ คุณดาวบอกฉันจะไม่มาฟังต่อก็เพราะเธอพูดถึงฉันเยอะเกินไปนี่แหละคุณลุง อ๋อขอโทษค่ะขอโทษค่ะอ้าวมาต่อคือครูคุยกับลูกศิษย์คนหนึ่งเรื่องของเรื่องคือแบบนี้มันคือพลังครูและอาจารย์บัณฑิตนะคะครูและอาจารย์บัณฑิตเราต่างสอนให้ลูกศิษย์ของเราเคารพตัวเองเชื่อมั่นศรัทธาในคนที่เราเป็นแล้วก็ให้เชื่อ God Power อาจารย์บัณฑิตจะสอนเรื่อง God Power ใช่ไหมอาจารย์บัณฑิตอึ้งรังสีจะสอนเรื่องพลังพระเจ้าในตัวเราเราคือพระเจ้าพระเจ้าคือเรา God Power พลังพระเจ้าในตัวเราที่อาจารย์บัณฑิตจะพูดเสมอเลยแล้วก็ลูกศิษย์ที่ครูไปเจอมานะฮะครูก็พาเข้าไปวัดนี่แหละครูก็พาเขาไปทำบุญที่วัดนี่แหละแล้วเขาก็บอกครูว่าครูรุ้งคุยกันแบบแมนๆคุยกันครัชเลยนะเขาตีกันอยู่ในหัวเนี่ยสิ่งที่อาจารย์บัณฑิตสอนว่าเราไม่จำเป็นต้องไปกราบไหว้สถูปรูปปั้นเจดีย์ไม่ต้องไปกราบไหว้รูปจำลององค์พระพิฆเนศเทพเทิบอะไรไม่ต้องไปกราบทั้งนั้นอะพลังมันอยู่ที่ตัวเราเขาบอกว่าเวลาที่เขามาทำบุญเขาชอบทำบุญชอบไปวัดแต่สิ่งนี้มันติดค้างอยู่ในหัวเขาโหครูพูดเรื่องนี้แล้วแบบครูจะเคลียร์ใจให้พวกเราเลยนะคะครูจะเคลียร์ใจให้พวกเราเลยไม่รู้มีใครเป็นบ้างจ๋าครูลุงคะรบกวนเพิ่มเสียงได้ไหมคะเปิดเสียงมือถือสุดแล้วเหรอลูกเสียงเบาเหรอแป๊บนึงนะครูเช็คแป๊บนึงไม่รู้มีใครเป็นบ้างจ๋าครูลุงคะรบกวนเพิ่มเสียงได้ไหมครูก็ว่าเสียงดังแล้วนะลูกครูก็ว่าเสียงดังแล้วนะคะต้องให้ครูเพิ่มเสียงเอ็กโคแบบนี้หรือเปล่านะคะขอกดแชร์นะเพราะชอบครูมากชอบทุกสิ่งที่ครูสอนคุณก้านทองครูอ่านชื่อถูกไหมคะเคยได้ยินเรื่องนี้ค่ะแอลลี่บอกลูกน้ำในนิดบอกแพงมากค่ะเสียงเบาเหรอคะหนูนาเสียงเบาไปใช่ไหมคะแล้วครูต้องโปรเจกต์เสียงแบบนี้โทษนะที่บอกว่าเสียงเบาเนี่ยฟังครูอยู่ท่ามกลางตลาดนัดหรือเปล่า ครูคะเสียงเบาค่ะพอดีหนูอยู่ตลาดนัดถนนวัวลายจังหวัดเชียงใหม่อย่างนั้นไม่ใช่เสียงเบาแล้วนะลูกครูคะเสียงเบาค่ะตอนนี้อยู่หนูอยู่ที่ป้ายรถเมย์ค่ะอันนั้นไม่ใช่แล้วนะลูกอันนั้นเป็นที่เครื่องหนูนะลูกครูทำเต็มที่แล้วนะลูกนะครูทำเต็มที่แล้วนะหนูวันนี้ฉันเล่นตลกหรือไงดังแล้วนะคะดังเพราะฉันตะโกนนี่แหละนะคะเจ๊หัวสวัสดีค่ะดังนะคะดังแล้วนะคะวันนี้ฉันอารมณ์ดีดังนะคะโอเคค่ะงั้นสอนต่อนะคะนะคะโอเคเช็คก่อนนะคะเอาตัวจริงแม่ออกมาฉันตัวจริงทุกมิติเธอชินกับการตะโกนของฉันงั้นเหรอพวกเธอดีมานเยอะความต้องการเยอะนะคะขออภัยค่ะเราน่าจะสอนต่อนะคะดังถึงยุโรปแล้วเห็นไหมคนฝั่งยุโรปจุ่มเขาบอกแล้วพวกเธอดีมานเยอะความต้องการเยอะ ฉันขอพูดในสิ่งที่ฉันอยากจะพูดมั้งเถอะนะมาปลดล็อกตกใจเสียงครูเป็นระยะโอเคค่ะครูจะควบคุมทุกอย่างให้มันดีนะคะครูจะควบคุมทุกอย่างให้มันดีนะคะเสียงดังและชัดเจนนะคะโอเคโอเคลลิตาเธอชอบเรื่องตลกเหรอเธอรัวดาวมาให้ครู45ดวงไม่พอครูเปิ้ลสอนจีนปั้นร้านยังรัวดาวมาฉันอีก10ดวงคนอย่างฉันเธอเห็นมีค่าหรือเปล่ารัวดาวไม่ฉันอีก10ดวงพวกเธอไม่ต้องการพวกเธอไม่ต้องการสาระอะไรนี่พวกเธอต้องการความตลกพวกเธอตอนฉันพูดตลกพวกเธอส่งดาวนี่ตอนฉันพูดจริงจังเธอไม่เห็นส่งดาวเลยนะเนี่ย
ชนวลีรัวดาวมาอีก88ดวงเยอะนะ88ดวงอ่ะตอนฉันสอนหนังสือฉันยังไม่เคยได้ดาวเยอะขนาดนี้เลยนะพอฉันพูดเรื่องตลกดาวมันเยอะมากเลยอ่ะอย่างนี้ฉันก็ไม่ต้องสอนอะไรเยอะๆดีๆก็ได้นะฉันเล่นตลกไปวันๆฉันว่าฉันได้ดาวเยอะกว่าตอนฉันสอนเรื่องจริงจังอีกเนี่ยสุโลรัวดาวอีก11ดวงฉันไม่ต้องสอนหนังสือแล้วล่ะพิมวิสารัวดาวมาให้ฉันยังอีกยังรวมอีก45ดวงพิมวิสาไม่เคยให้ดาวฉันเลยเดือนนภายังไม่พอรวมอีก45ดวงเธอเห็นใจคนที่กนกนภัสเธอยังกล้ารัวดาวมาอีกเหรอ45ดาวดวงนี่เยอะนะการทองเธอรัวดาวให้ฉันเธอรวมมาอีกกูไม่สอนแล้วฉันไม่สอนหนังสือแล้วลินละวีแม่นุสิไคลี่เธอเกทับเพื่อนเหรอเธอรัว50ดวงเธอเกทับเพื่อนทั้งหมดที่รัวมา45ดวงเหรอไคลี่พอแล้วลูกพอทุกคนจ๋าครูรู้ว่าเราอ่ะสนิทกับครูทุกคนเลยลูกเราสนิทกันเนาะจ้ะจ้ะเข้าใจทุกคนทุกอย่างอ่ะเหตุการณ์รัวดาวสงบลงแล้วยังสุโรรัวมาอีก11ดวงหยุดเถอะแม่บอกสอนหนังสือนะจ๊ะนี่ครูขอโทษด้วยนะที่วันนี้นี่อุตส่าห์เข้ามาเรียนแล้วนี่ยังไม่ได้อะไรเลยอ่ะโทษนะนี้ แล้วฉันจะตัดต่อไลฟ์นี้ยังไงอ่ะคนเขาตั้งใจเรียนเขาไม่อยากมาฟังเรื่องตลกอ่ะอาจารย์จะสอนหนังสือต่อนะจ๊ะโอเคขออภัยนะขอบคุณที่พวกคุณก็ยังอยู่ตรงนี้นะคะสอนนะคะสอนค่ะโอเคงั้นฉันจะไม่อ่านคอมเมนต์สักพักนึงนะคะครูจะไม่อ่านคอมเมนต์สักพักนึงนะคะอ่ะครูสอนก่อนดีกว่านะคะไม่อ่านไม่มองจอนะคะ เอาเริ่มสอนหนังสือสุเกทับสุรภารัวดาว111ดวงสุเกทับเพื่อนน่ะระวังนะลูกสุเพื่อนจะเลิกคบถ้าเกทับก็ไม่ควรจะไปถึง111ดวงนะลูกระวังเพื่อนไม่คบนะลูกอันนี้เกทับเยอะไป สุบอกนอกจากฉันจ่ายดาวให้เธอเยอะแล้วเธอยังเสี้ยมอีกเหรอครูลุงโอเคลูกโอเคอาสุโอเคขอบแม่ขอบคุณสุมากสุรภาดวงมาศพลครูหนึ่งสุรภานะคะเก่งสวยรวยใจดีจิตใจดีสอนเก่งสร้างทีมเก่งนะคะโอเคโอเคถ้าจะมีอะไรที่ผิดพลาดไปก็แม่เองแม่ขอโทษโอเค ฉันเอาตัวรอดก่อนละเว้ย เดี๋ยวสุรภาไม่ส่งดาวให้ฉันอีกฉันต้องเอาตัวรอดก่อนนะคะพี่สาราก้อย222ดวงอันเนี้ยเขาเป็นผู้มีอุปการะคุณของช่องนี้อยู่แล้วซาร่าก้อยเขาเป็นผู้มีอุปการะคุณผู้ประถมสปอนเซอร์ของช่องฉันอยู่แล้วเมื่อวานก็222ดวงนะพูดดีอีกครูลุงนะคะอ้าวสอนแหมครูลุงอยากสอนแล้วครูลุงอยากสอนแล้วทุกคนอาจารย์บัณฑิตนะคะอาจารย์บัณฑิตสอนว่าหยุดหัวเราะก่อนดิหยุดหัวเราะก่อนทุกคนหยุดหัวเราะเดี๋ยวนี้นะคะอาจารย์บิดสอนว่าเฮ้ยเราอะต้องเคารพตัวเองพลังพระเจ้าในตัวเราหยุดหัวเราะพวกเธอต้องหยุดหัวเราะพลังพระเจ้าในตัวเรา God power ไม่ต้องไปเอาพลังออกนอกตัวสิ่งที่อาจารย์บิดสอนอันนี้ครูก็เก็ตนะครูก็เก็ตสิ่งที่อาจารย์บิดพูดนะคะแล้วก็ลูกศิษย์ครูที่ครูชวนไปทำบุญเขาบอกว่าเขาอะก็ชอบเข้าวัดเขาก็ชอบทำบุญแต่มันมีเสียงในหัวที่เถียงกันตลอดเวลาสมมติอย่างเช่นเลยทริปที่ผ่านมาครูรุ่งพาลูกศิษย์นะคะไปกราบพระแม่เจ้าจามเทวีที่หริพูนชัยจังหวัดลำพูนเราอยากรู้ไหม
ครูไปกราบครูไปกราบพระนางจามเทวีมหากษัตริย์โพธิสัตว์ที่หริพูนชัยครูไปกราบท่านเนี่ยเราอยากรู้ไหมลึกๆในใจครูเนี่ยครูไปกราบอะไรอยากรู้ไหมครูไปกราบก้อนอิฐก้อนดินเหรอครูไปกราบรูปปั้นจำลองเหรอหรอเราอยากรู้ไหมว่าครูไปกราบอะไร แล้วครูก็จะให้คำตอบกับพวกเราด้วยค่ะเหมือนที่ครูกำลังจะไปสร้างพระเจดีย์ที่บนดอยอมก๋อยให้กับชาวเขาที่ก่อนหน้านี้เขาไม่มีศาสนาแต่พอพระธรรมจาริกก็คือพระธรรมจาริกก็คือจาริกไปเผยแพร่ศาสนาวัดพระธรรมจาริกของวัดศรีโสดาอารามหลวงที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่งครูเคยสร้างวัดสร้างโรงเรียนบนดอยกับท่านไว้พอท่านจะสร้างพระเจดีย์บนเขาครูเคยบอกท่านไว้ว่าครูลุงอยากสร้างพระเจดีย์บนเขาให้ชาวเขาถ้าวันใดวันหนึ่งชาวเขาเผ่าใดเผ่าหนึ่งหรือบนเขาลูกใดลูกหนึ่งปรารถนาอยากมีเจดีย์ให้ท่านบอกครูลุงนะครูลุงอยากทำเนี่ยเราสร้างพระเจดีย์ไว้ให้ชาวเขาได้กราบไหว้เนี่ยเขาสร้างพระเจดีย์เนี่ยเดี๋ยววันนั้นชาวเขานะคะ1,000 กว่าคนเขาจะเดินขึ้นเขาไปแบกอิฐแบกปูนแบกทรายไปทำกันเองนะเป็นวัดที่ชาวเขาอยากจะได้เขาจึงตัดสินใจว่าเขาจะสร้างเจดีย์สร้างวัดนี้เองเราก็คือสนับสนุนตัวเงินตัวปัจจัยมันสุดยอดมากนะลูกวันนั้นที่ครูจะไปพระธุดงค์100 องค์เดินขึ้นไปรับบิณฑบาตแล้วก็สวดมนต์ ชาวเขาเดินกันขึ้นไป1,000 กว่าคนวันนั้นนี่ครูบอกเลยว่ามันจะเป็นภาพที่ประทับไว้ในดวงจิตเป็นภาพบุญกุศลภาพความดีที่มันจะประทับไว้ในดวงจิตก็ตั้งใจเดี๋ยวจะเอาโดรนไปถ่ายด้วยนะเก็บภาพมาฝากพวกเราที่ไม่ได้ไปกับครูนะลูกนะคะเวลาที่ครูไปกราบนะอย่างเนี้ยเพิ่งกลับมาจากหริพูนชัยไปกราบนะคะพระนางจามเทวีนะคะมหากษัตริย์โพธิสัตว์ครูไปกราบรูปปั้นเหรอคำตอบคือฟังให้ดีนะลูกคำตอบคือถ้าจะกราบพระลูกต้องกราบให้ถึงกราบให้ถึงคือกราบแบบไหนเวลาเราน้อมใจลงก้มกราบเราไม่ได้กราบรูปปั้นนั้นหรอกเราไม่ได้กราบดินที่เอามาปั้นเราไม่ได้กราบอิฐที่เอามาหล่อไม่ใช่เรากราบที่คุณงามความดีเวลาเราเห็นรูปปั้นพระพุทธเจ้าอัตโนมัติเลยใจเราหรือจิตเรามันน้อมระลึกถึงคุณงามความดีถึงพระบารมีที่ท่านสั่งสอนที่ท่านได้สร้างไว้ที่ท่านได้เคยทำไว้เราเก็ตที่ครูพูดป่ะใช่ลูกเรากราบระลึกถึงคุณงามความดีเราไม่ได้กราบดินเราไม่ได้กราบอิฐเราไม่ได้กราบรูปปั้นจำลองกราบให้ถึงคือจิตเราระลึกถึงเป็นอนุสติเป็นเครื่องระลึกถึงคุณงามความดีก็เลิกทะเลาะเลิกตีกับตัวเองได้แล้วขอบคุณลูกตู่ค่ะ
เลิกทะเลาะกับตัวเองได้แล้วสิ่งที่อยู่ในใจมันสำคัญกว่าแล้วเราก็ไม่ต้องแคร์ด้วยนะถ้าเกิดใครจะมาหัวเราะว่าหูยกับรูปปั้นกับอิฐกับดินไม่เป็นไรเรากราบระลึกถึงคุณงามความดีแล้วก็ไม่ต้องไปวัดก็ได้ลูกอยู่ที่ไหนอยู่ตรงไหนนั่งตรงไหนก็ระลึกถึงคุณงามความดีของครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เรารักที่เราศรัทธานึกถึงตอนไหนก็กราบในคุณงามความดีท่านเดี๋ยวครูเล่าให้ฟังครูอ่านในหนังสือเนาะ ประวัติหลวงปู่ปานเขียนโดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านบอกว่ามีคนนิมนต์หลวงปู่ปานลูกรู้จักหลวงปู่ปานไหมหลวงปู่ปานวัดบางนมโคหลวงปู่ปานนะลูกได้ยินชื่อเคยได้ยินชื่อไหมเคยรู้จักไหมหลวงปู่ปานเป็นครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อฤาษีลิงดำอีกทีนึงหลวงปู่ปานวัดบางนมโคที่จังหวัดอยุธยานะคะก็เป็นพระสุปฏิปันโนนะคะหลวงพ่อฤาษีก็เล่าว่ามีชาวบ้านนิมนต์หลวงปู่ปานไปงานศพของชาวบ้านก็คือเป็นชาวบ้านที่รู้จักกันที่มาแบบทำบุญตักบาตรมาฟังเทศหลวงปู่ปานตลอดเลยนะคะเขาก็เสียชีวิตหลวงปู่ปานก็ไปงานศพของยายคนนี้เสร็จแล้วหลวงปู่ปานสวดนะคะสวดให้เรียบร้อยทำพิธีเสร็จเรียบร้อยก่อนกลับวัดหลวงปู่ปานท่านกราบหน้าโลงศพของคุณยายคนนั้นพระชาวบ้านก็ตกใจงงหลวงปู่ปานเป็นพระแล้วทุกคนก็รู้ว่าท่านเป็นพระดีทำไมท่านกราบศพคุณยายคนเนี้ยที่เป็นคฤหัสถ์เฮ้ยก็มีคนถามรู้จักหลวงปู่ปานนะคะก็มีคนถามรู้ปะหลวงปู่ปานท่านตอบว่าอะไรครูอ่านถึงตรงนี้นะครูแบบโอ้โหอยากรู้คำตอบไหมว่าหลวงปู่ปานท่านตอบว่าอะไรตั้งใจฟังค่ะแม่อลีบอกโอเคต้องถามก่อนว่ายังอยากฟังอยู่หรือเปล่าท่านบอกว่าท่านกราบในพระธรรมท่านกราบในพระธรรมแล้วคุณยายท่านเนี้ยกำลังแสดงกฎสัจธรรมกำลังแสดงกฎพระไตรลักษณ์ไม่มีอะไรเที่ยงในโลกใบนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีอะไรที่จะยึดถือเอาไว้ว่าเป็นของเราตัวเราสุดท้ายก็ตายกันหมดเนี่ยพระธรรมกำลังแสดงให้ดูท่านกราบในพระธรรมเราเก็ตป่ะเนี่ยจิตเราใจเราตัวเรามันสำคัญตรงนี้ลึกซึ้งมากนะเฟิร์นเนาะใช่จริงขอบคุณคุณนีนสริตนะคะใช่ลูกท่านกราบในพระธรรมคุณยายกำลังแสดงกฎพระไตรลักษณ์
เนี่ยครูแบบสั่นสะเทือนมากโอ้ครูบาอาจารย์เราปัญญาท่านเป็นเลิศทุกคนเข้าใจแล้วนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ครูจะครูก็บอกอาจารย์บัณฑิตบอกว่าไม่แน่นะอาจารย์อาจารย์ตายไปแล้วเนี่ยลุงอาจจะทำรูปปั้นอนุสาวรีย์บัณฑิตอึ้งรังสีให้อาจารย์ก็ได้แล้วลุงอาจจะก้มลงกราบก็ได้เพราะอาจารย์ก็คือครูบาอาจารย์ที่มีพระคุณกับลุงลุงระลึกถึงพระคุณของอาจารย์ลุงก็กราบอาจารย์ได้แต่เราอยากเกิดจะอยากทำอนุสาวรีย์ไว้ให้อาจารย์สมมติว่าในสวนบ้านเราอาจจะมีรูปปั้นบัณฑิตอึ้งรังสีอยู่ก็ได้นะวันนั้นครูก็บอกอาจารย์บัณฑิตแบบนี้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็มาบอกเรานะ โอเคไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เรารู้ว่าสิ่งสำคัญคือในใจเรารู้ว่าเรากำลังกราบระลึกถึงคุณงามความดีของแต่ละท่านแต่ละพระองค์ที่สร้างเอาไว้ทิ้งเอาไว้เป็นอนุสติเป็นบุคลาธิสถานโอเคไหมคะหนึ่งชั่วโมงกว่าแล้วเดี๋ยวครูต้องไปแล้วนะครูไม่อยากจะสอนให้มันยาวนานเป็น2ชั่วโมงเหมือนที่ผ่านๆมานะคะครูตั้งใจว่าหลังจากนี้ไปต่อไลฟ์นึงเนี่ยสักประมาณ1ชั่วโมงกำลังดีนะคะและตอนนี้ก็1ชั่วโมง11นาทีแล้วนะคะแล้วก็เป็นเวลาเกือบ5ทุ่มแล้ววันพระครูสอนแพงมากวันนี้วันพระหรอ ครูรุ้งนะคะอ่ะวันนี้ทุกคนก็หายสงสัยสิ้นสงสัยแล้วนะลูกสิ้นสงสัยแล้วตัวเราก็ยังมีอำนาจศักดิ์สิทธิ์ในตัวเราเราก็คือพระเจ้าองค์หนึ่งถ้าลูกสร้างคุณงามความดีไว้เนี่ยวันหนึ่งที่เราตายไปไม่อยู่แล้วทุกวันเกิดเราคนเขาก็อาจจะมาวันนี้วันตายของเหมือนเนี่ยเหมือนบรรพบุรุษเราพ่อแม่เราทำบุญให้ท่านสวดมนต์ไหว้พระไปทำสังฆทานให้ท่านวันพิเศษวันเกิดท่านหรือวันที่ท่านจากไปเนี่ยเราระลึกถึงเพราะอะไรเพราะท่านมีคุณงามความดีนะทิ้งไว้ให้ลูกหลานเนาะวันนี้วันพระค่ะโอ้โหสุดยอดจริงๆนะคุณยังมีอำนาจนะคะมีศักดิ์แล้วก็มีสิทธิ์ในตัวคุณทุกคนคุณก็ไม่ต่างอะไรกับที่อาจารย์บัณฑิตพูดอะพระเจ้านั่นแหละแล้วก็อยู่ที่ว่าคุณจะดีไซน์หรือว่าออกแบบชีวิตของคุณแบบไหนคุณอยากจะให้ในวันที่คุณไม่อยู่บนโลกนี้แล้วคนจะระลึกนึกถึงคุณว่ายังไงคนจะระลึกลูกหลานคุณจะระลึกนึกถึงคุณว่ายังไงถูกไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์บัณฑิตสอนก็ใช่เลยนะคะและสิ่งที่วันนี้ครูมาฝากไว้ปลดล็อกให้กับพวกเราคราวนี้เราก็จะสามารถกราบได้อย่างสนิทใจแล้วเราไม่ได้กราบอิฐกราบหินกราบดินกราบสถูปกราบเจดีย์อะไรไปเรื่อยเปื่อยเนาะนะคะเคลียร์นะคะเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างมีความสุขและที่ได้มีโอกาสบอกเราทุกคนในเรื่องนี้นะคะเพราะหลายคนมันเหมือนกับรู้สึกว่าเฮ้ยเราคือพระเจ้าแล้วเราต้องไปกราบใครหรอเรากราบระลึกถึงคุณงามความดีจบเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ติดค้างอะไรนะคะโอเคตัวเราก็มีอำนาจศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วเราเป็นเนื้อเดียวกับคุณงามความดีอะลูกถ้าเราจะเคารพในคุณงามความดีแล้วการแสดงความเคารพของเราคือการประนมมือแล้วก้มกราบก็ไม่แปลกอะไรนี่ลูกจริงไหมนะคะจบนะคะจบสวัสดีทุกคนนะคะสติกลับมาอีกครั้งขอบพระคุณแม่ค่ะนะคะคุณสุมารียินดีพี่ปุ่มรัวดาวมา50ดวงเอาล่ะค่ำคืนนี้ชื่นมื่นมากๆเลยทุกคนนะคะสุดยอดมากนะคะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะไลฟ์วันนี้ก็ครบรถมากๆเลยนะคะมีทั้งความฮานะคะมีทั้งความซาบซึ้งมีทั้งความตื่นรู้นะคะจบสวยค่ะอาจารย์เจ้าโอบอกนะคะ
เอาอันนี้เหรอที่เขาเรียกว่าจบสวยอ่ะโอ้นะคะโอเคจ้ะทุกคนแยกย้ายกันไปนะคะขอบคุณที่อยู่กับครูจนถึง5ทุ่มเลยขอบคุณเสมอขอบคุณทุกๆการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณที่ร่วมกันสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาเสมอนะคะตลอดมาแล้วก็ตลอดไปในสิ่งที่เราจะทำกันยังมีอะไรต่างๆมากมายนะคะที่เราต้องทำร่วมกันอีกเยอะมากนะคะเราคือแสงสว่างนะคะแล้วก็ไม่มีอะไรมาหลีแสงในตัวเราทุกคนได้ขอบคุณทุกๆการลงมือทำนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณทุกๆคนมากๆนะคะพี่จิ๋มพิริยพัฒน์สวัสดีค่ะพี่น้ำสุพิดานีพี่น้ำสุพิดาตินสุรานนท์ก็กำลังจะบวชจะบวชกับคุณย่านะคะแม่ชีสันสนีเนาะก็ครูลุงก็ขออนุโมทนาสาธุนะคะกับพี่น้ำสุพิดาด้วยนะคะทุกคนงดงามมากนะคะGood night good night good night ทุกคนค่ะรักมาดามอุค่ะรักลูกน้อยค่ะเดี๋ยวเราต้องไปไลฟ์ต่อสิไม่รู้พระโลดหลับยังเนี่ยสว่างนะคะหมออิ๋วบอกกูดไนท์นะคะคิดถึงพี่หนิงค่ะเดี๋ยวได้เจอกันแล้วนะคะ567 567นะคะคุณจอยสวัสดีค่ะกูดไนท์ทุกคนนะคะกูดไนท์ค่ะขอบคุณมากๆเลยLove you. ขอบคุณทุกการแชร์เลยนะคะ Good night ทุกคนค่ะ Good night ค่ะวันนี้ไม่ได้เรียกยอดแชร์เลยเนาะลืมกันใช่ป่ะเราก็พูดกันเพลินสอนกันเพลิน Good night พี่พลอย Good night นุชี Good night มาดามอู567เจอกันนะคะมาดามอูพี่พลอยคุณหนูเจนนี่เจนนกนะคะจันจ้าโอค่ะลูกอีดวงฤดีบำรุงค่ะลูกหญิงสมหญิงสุรินค่ะมีปุ้มสุพรรณค่ะลูกปุ่มตาลค่ะลูกปุ่มโคชปุ้ยอาจารย์เจ้าโอพี่ด้วงพยาบาลพี่ด้วงครูไคลี่ครูไคลี่เดี๋ยวขึ้นไปเจอกันนะคะลูกโอบอก 3,390 แชร์น่ารักมากขอบคุณทุกการแชร์เลยลูกแมวสวัสดีค่ะคุณแมวมารินีค่ะพี่จิตลูกน้ำนายนิดครูขาวแสงรำไพค่ะลูกโอเบลเยียมค่ะมีปุ้มสุพรรณค่ะสุโรค่ะครูนิค่ะไปถ้าจะเรียกชื่อกันทั้งคืนก็ไม่ไหวแล้วนะลูกนะนะคะลูกหนุนเจนนี่ค่ะคุณมานิดาค่ะ Love you joy นะคะคุณไหนทุกคนค่ะไปแล้วนะส่งทุกคนเข้านอนนะลูกตาลูกหนุน567เจอกันปาติส567เจอกันบีบีเจอกันลูกลูกนุ้ยสวัสดีค่ะ